เมื่อกี้ผมออกจากสถานีหนองคายผมก็เดินมาเรื่อยๆนะครับเดินมาทางออกจากสถานีหนองคายก็เลี้ยวซ้ายนะเดินมาตามทางเท้าเรื่อยๆเลยครับผมคิดว่าแยกหน้านี่น่าจะเลี้ยวซ้ายไปดู GPS ต่อนะครับวันนี้จะเข้าไปที่เวียงจันทน์นะครับเดินมาจากสถานีหนองคายนะครับกลับเดินไปเรื่อยๆครับบอกเวียงจันทน์เลี้ยวขวาแล้วก็ไปตามป้ายเลยนะดู GPS ประกอบไปด้วยครับบอกอีก450เมตรก็ถึงแล้วครับผมมาเดินมาเรื่อยๆนะถ้าเดินเองก็ขอเตือนอะไรไว้อย่างหนึ่งระวังเจ้าถิ่นนิดหน่อยนะครับมันจะมีหมาแล้วมันหมาบางตัวมันเป็นหมาบ้านเราบอกมันกัดนะครับต้องระวังนะเดินมาสุ่ม4สุ่ม5ไม่ได้นะเนี่ยเวียงจันทน์เลี้ยวขวาผมอยู่ที่ด่านพรมแดนหนองคายกันแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะข้ามกันไปฝั่งประเทศลาวกันเลยละกันตรงนี้เหมือนเป็นอู่รถเมล์ฮะมี18619185รถเมล์คล้ายๆไทยเลยฮะกำแพงมัดถอมป้ายทะเบียนเห็นว่ากำแพงมัดถอม What What the fuck อันนี้เอาไปเขียนเองได้ไหมอันนี้ใช่ไหมครับโอเคครับเขียนเองไหมเขียนเองครับครับเมื่อกี้เราแลกแบงค์เรานะเป็นแบบนี้ครับแต่ว่าเรายังไม่กล้าแลกมาเยอะเพราะว่าเห็นเขาบอกว่ามันจะแลกคืนยากก็เลยเอามาแค่แสนกีบพอเอานะครับป้ายรถเมล์เนี่ยครับเหมือนรถเมล์ที่ประเทศไทยเลยครับลาวไทยเฟรนด์ชิพบริดจ์ว่าเลนขวาเขาจะขับชิดขวาแล้วที่นี่ครับพวงมาลัยก็จะอยู่ด้านซ้ายมือผมก็โดนชนหลายรอบแล้วเพราะว่ากินจากที่ประเทศไทยไปมองฝั่งนี้ก่อนไม่ใช่ครับต้องมองฝั่งนี้ก่อนครับค่อนข้างข้ามยากนะครับเพราะว่าไม่กินแล้วรถก็มาเยอะด้วยครับดูทรงน่าจะข้ามไปยากอยู่ที่นี่เดินไปเดินมาต้องระวังซ้ายมือเป็นหลักนะเพราะมันไม่เหมือนประเทศไทยรถมันจะมาจากทางซ้ายตลอดค่อนข้างงงมากเลยนะคือประมาณว่าขับช้าซิดขวาตอนนี้ผมกำลังจะเดินไปที่ประตูชัยนะอย่างนี้อ่านว่าอะไรเนี่ยกำแพงมะคอมกำแพงกลมไปดีกว่าเหมือนมีคนกำลังมองแล้วหัวเราะเหยาะผมไงไม่รู้อ่านไม่เป็นมีอ่านไม่เป็นไม่ใช่คนลาวสรุปว่ามันอ่านว่าอะไรกำแพงอะไรไม่รู้ล่ะนั่นนะครับประตูชัย
อันนี้ผมกำลังเดินไปประตูชัยนะไม่รู้เลยว่าร้อนขนาดนี้เมื่อกี้น่าจะเอาหมวกมาด้วยร้อนมากครับประเทศลาวร้อนยิ่งกว่าประเทศไทยอยากเอาอากาศให้คุณผู้ชมรู้เลยร้อนมากร้อนมากๆเหมือนอยู่ในเตาอบเตากระทะร้อนๆอ่ะเนี่ยครับประตูชัยมีป้ายรถเมล์นะนี่ก็มีร้านด้วยครับร้านอะไรไม่รู้ร้านเวียนเทียนคาเฟ่วัดเวียงจันทร์นะครับเขาเขียนเหมือนถอดภาษาเวียดนามมาผมว่าภาษาอังกฤษจะมีลักษณะค่อนข้างคล้ายเวียดนามภาษาไทยก็จะค่อนข้างคล้ายไทยคล้ายคลึงกันแต่ป้ายรถเมล์เขาก็ดูดีกว่าที่ไทยนะรถเมล์นี่รับฝั่งไหนต้องรับฝั่งนู้นดิไม่ค่อยจริงนะเหมือนอยู่ในเมืองกระจกนี่เป็นบัสสต็อปนะนี่เป็นโรงเรียนครับโรงเรียนก็จะมีธงที่เป็นธงประเทศลาวนะครับแล้วก็จะมีธงที่เป็นสัญลักษณ์ของคอนเคียวคือคอมมิวนิสต์ครับเป็นธงคอมมิวนิสต์แล้วก็ธงประเทศลาวตรงนี้ก็เป็นข้างในบริเวณใต้ประตูชัยนะซึ่งมันก็จะดูเก่าๆแล้วก็มีน้ำพุสวยมากครับนี่ครับใต้ท้องเพดานก็เป็นแบบนี้ตอนนี้ผมเดินมาร้อนมากครับประเทศลาวนี่จะร้อนมากค่อนข้างร้อนเลยแหละครับตรงนี้มีป้ายบอกนะร้านตรงนี้น่าจะเป็นร้านขายอาหารขายน้ำแต่ว่าปิดไปแล้วนี่บอกว่าเรดห้ามสุกยำห้ามสุกยาไปดีกว่าครับทางสุบุรี no smoking ตรงนี้ประตูชัยก็จะมีรายละเอียดด้วยนะตามตรงนี้เลยประตูนี้สร้างเพื่อเป็นชัยชนะจากฝรั่งเศสนี่หรอไปดูตรงน้ำพุกันดีกว่านี่ครับประตูชัยอย่างที่ผมบอกนะครับว่าเขาสร้างขึ้นก่อนหน้าการที่จะมีการปฏิวัติพรรคคอมมิวนิสต์ในประเทศลาวนะครับเพื่อระลึกถึงวีรบุรุษในประเทศนะครับก็จะคล้ายๆกับประตูชัยชนะของประเทศฝรั่งเศสนะครับมีความสูงทั้งหมดเนี่ยประตูเนี่ยประมาณ7ชั้นครับคุณผู้ชมก็ถือว่าค่อนข้างสูงมากนะบริเวณตรงนี้ก็ถือว่ามีความปลอดภัยนะครับเพราะว่าจะมีทหารคอมมิวนิสต์ลาวเนี่ยเขาก็จะคอยดูแลนักท่องเที่ยวด้วยนะครับเมื่อกี้เขาก็แนะนำผมว่าถ่ายรูปได้หรือไม่ได้ยังไงครับจริงๆก็ถือว่าค่อนข้างที่จะอึดอัดหน่อยนะเพราะว่ามันดูคล้ายๆเกาหลีเหนือนะครับคุณผู้ชมตรงนี้เป็นน้ำพุที่สวยมากครับซึ่งน้ำพุตรงนี้นะก็จะอยู่หน้าประตูชัยฝั่งนึงนะครับมันจะเป็นแบบนี้อย่างที่บอกเนาะประเทศลาวปกครองด้วยระบบคอมมิวนิสต์จริงๆทุกอย่างก็คล้ายๆไทยหมดนะต่างกันที่ระบบการปกครองครับซึ่งเดี๋ยวผมจะพาไปดูกันอีกที่นึงดีกว่าประตูชัยก็จะเป็นประมาณนี้ขอบคุณทุกท่านที่ดูประตูชัยเดี๋ยวตอนต่อไปฮะเราจะไปที่ไหนรอดูครับนะเขาบอกว่าคนในแถวเนี้ยเขาก็เรียกกันนี้ว่าเป็นรันเวย์แนวตั้งครับเพราะว่าอย่างที่ผมบอกครับว่ารันเวย์เนี้ยได้จากอเมริกามาเนาะคนแถวนี้เขาบอกว่าได้จากอเมริกามาครับในช่วงที่เป็นสงครามอินโดจีนนะก็เลยได้เอามาทำเป็นประตูชัยนี่นะครับเป็นที่มาของประตูชัยครับรอบข้างก็เป็นประมาณนี้ครับจะดูเหมือนมีเป็นตึกสำนักงานสูงตระหง่านอีกหนึ่งตึกนะแล้วก็มีทุกอย่างค่อนข้างที่จะเหมือนวัฒนธรรมไทยไม่ได้แปลกเลยครับตรงนั้นคือน้ำใจอันชับอาบนำยำผมว่าถ้าผมอ่านนี่น่าจะอ่านบรรลัยนะไม่อ่านดีกว่าตรงนั้นจะเป็นวัดครับข้ามแยกไปก็เป็นวัดรอบๆประตูชัยก็จะมีประมาณนี้ตอนนี้เราหิวแล้วไปกินข้าวกันต่อดีกว่าไปดูกันครับว่าของกินที่ไหนน่ากินนะครับต้นไม้
ันหมาเราไปอยู่หน้าห้างเวียนเทียนเรียบร้อยนะหน้าห้างก็จะมีสัญลักษณ์ธงแดงประเทศลาวนะแล้วก็จะเป็นธงขอนเขียวหมายถึงคอมมิวนิสต์นะครับนี่ห้างเวียนเทียนนะครับเวียนเทียนเซ็นเตอร์เดี๋ยวเข้าไปดูในห้างนะครับมีฟู้ดคอร์ทที่เป็นของฟู้ดแพนด้าเลยนะอารงจังนะอารงจังวารงจังอ๋อเวียงจันทร์ฟู้ดเซ็นเตอร์นะนี่ก็เป็นลูกชิ้นกิฟต์ประเทศลาวนะนี่ดูเหมือนไม่ได้มีอะไรแล้วนะผมเห็นเหลือไปเห็นมีห้างข้างๆชื่อห้างปากสันออกภาษาอังกฤษพากสั้นนะพากสั้นครับเดี๋ยวเราลองไปดูกันนะว่าห้างนั้นจะเป็นยังไงนะนี่เป็นในห้างประเทศลาวนะครับมีร้านพิซซ่าคอมพานีเหมือนที่ประเทศเราเลยนะพิซซ่าคอมพานีมาดูราคาพิซซ่าหน่อยครับพิซซ่าก็เริ่มต้นที่104,500นะลองมาดูกันครับว่าเป็นไงครับมอคค่าคาราเมลแมคคิอาโต้นะเป็นสตาร์บัคในประเทศลาวนะนี่เขาเปิด7 โมงถึง 3 ทุ่มระวังหัวตำหิวตำระวังหิวส้มตำนะเรามีร้านไหนมาภูมิใจนำเสนอในประเทศลาวนะร้านไอติมที่คุ้นๆนะร้านแรกอิ่มนะไปดีกว่าเดี๋ยวเขามองเดี๋ยวโดนด่าเนี่ยเป็นโรงพยาบาลในประเทศลาวนะโรงพยาบาลครับโรงพยาบาลก็ไม่ใหญ่มากประมาณเหมือนเท่าคลินิกเองผมก็เดินมาเรื่อยๆนะครับเดินมาตาม Google GPS เลยครับตอนนี้ GPS ต้องช่วยอย่างเดียวผมว่าเราจะมาทำทริปแบบว่าใช้งบน้อยที่สุดนะครับก็ไปดูกันครับว่าเราจะไปกันถึงหรือเปล่านะนั่นไงเห็นตลาดแล้วฝากรัดเนี่ยฝากรัดนี่คือฝากรถนะโอเคตลาดเหมือนจะเดินไปทะเลยังไงไม่รู้นะลองดูดิครับนี่มีศูนย์หัวเว่ยด้วยนะพี่จีนจะต้องผูกพันธมิตรกับเราแน่ๆตรงนั้นก็เป็นภาษาจีนนะอันนี้คนที่เอารถมานะตรงนี้เป็นแม่น้ำโขงนะแม่น้ำโขง
างล่างก็มีขายผักผลไม้นะครับตรงนั้นก็เหมือนเป็นคันนายาวเลยนะเป็นเหมือนคันนาแล้วก็เป็นแม่น้ำโขงอยู่ข้างหลังไม่รู้ว่ากล้องจะเห็นหรือเปล่านะส่วนฝั่งนี้ก็เป็นตลาดนะมีปลาหมึกทุกชิ้นเป็นเหมือนสตรีทฟู้ดนะมีป้ายบอกแบบนี้นะครับห้ามย่างบริเวณนี้นะแสดงว่าตรงนั้นต้องมีคนลงไปย่างเยอะนะอันนี้เป็นอะไรเนี่ยครับเป็นฟันเฟืองนะครับอันนี้นาการาดซิตี้นะนี่ก็เป็นสตรีทฟู้ดนะผลไม้ไข่ปิ้งอะไรมีเยอะแยะนะนาการาดซิตี้นะครับรถโพสายก็มีเยอะนะโรงแรมโพสายข้างล่างนี้จะเป็นเกี่ยวกับของเล่นเด็กในส่วนสนุกนะครับเป็นเกี่ยวกับของเล่นเด็กตรงนู้นนั่นเหมือนมีเป็นบันไดขึ้นอะไรสักอย่างนะตัวนี้เป็นพระเจ้าอนุวงศ์นะครับบอกว่าพระเจ้าอนุวงศ์เนี่ยนะพระเจ้าอนุวงศ์เป็นเจ้าชีวิตองค์สุดท้ายนะของประเทศลาวนะครับในของเวียงจันทน์เนี่ยนะวันนี้เป็นถนนกลางคืนของประเทศลาวนะของแบงจันที่เป็น ATM พงศาวะนะฮะตอนนี้ถ้าเป็นถนนคนเดินของประเทศลาวนะในเวียงจันทน์ครับตอนนี้เป็นรถตุกๆในเวียงจันทน์นะครับใครเรียกรถตุกๆใช่ไหมครับโอเคครับ
วันนี้เราจะลองไปหาของกินตามเมืองลาวในเวียงจันทน์กันนะเมื่อกี้ลองถามคนประเทศลาวนะเขาก็แนะนำให้พอดีว่าผมไม่ได้อ่านคลิปไปเนาะบางทีมันชอบพอโทรศัพท์เครื่องนี้มาบางทีมันมืดจนมองไม่เห็นเราคนไม่ได้เดี๋ยวรอบหน้าต้องเอาโทรศัพท์อีกรุ่นหนึ่งหันมาเพราะว่าเครื่องนี้มันจะเหมือนมืดเท่าเวลามันแดดร้อนนะเลยมองไม่เห็นเดี๋ยวต้องข้ามไปฝั่งนู้นครับหลับข้ามก็ต้องมองซ้ายก่อนเราไปก่อนวันนี้ผมเริ่มมีความเป็นเริ่มชินละเริ่มข้ามชินละเริ่มมีความเป็นคนลาวพื้นเมืองเขามีช้อปปี้ด้วยนะแต่เป็นแบบช้อปปี้แบบลาวใต้ทะเบียนเราก็จะเป็นสีเหลืองนะก็มีแรงสีนะตัวเดียวเดินไปเรื่อยๆธนาคารก็มีธนาคาร JDB นะเป็นรูปหัวคล้ายๆบัวหลวงส่วนใหญ่ผมก็จะเห็นป้ายทะเบียนขาวก็มีนะแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเหลืองแต่สายไทยเบียร์ลาวผมว่าผมลงไปเดินบนถนนดีกว่าเพราะฟุตบาทค่ะฟุตบาทลาวมันจะค่อนข้างที่เดินยากแต่สะอาดนะถือว่าสะอาดเดินง่ายกว่าเยอะแล้วตรงนี้เดินลงมาข้างล่างลงพื้นก็ดีกว่าตรงนี้รู้สึกเป็นถนนวันเวย์ครับพอดีเส้นกลางถนนเราก็ไม่ได้เป็นเส้นสีเหลืองนะเป็นเส้นสีขาวตอนนี้ผมก็ลองเดินเล่นไปเรื่อยๆนะตอนนี้หิวแล้วไม่รู้ร้านนี้ร้านอะไรเหมือนกันแต่ว่าอ่านน่าจะเป็นอาหารตามสั่งลองเข้าไปก่อนแล้วกันอันนี้เขาเรียกว่าอะไรอะในรูปเนี้ยข้าวซอยนี่มีขายอะไรแล้วนี้คืออะไรอะเฝอเฝอเฝอกี่กิบละ30,000เอาเฝอนั่งไหนนั่งตรงไหนตรงนั้นเอาเนื้อเอาไก่เอาหมูกรอบเฝออ๋อมีหมดเลยเหรอเป็นยังไงเนื้อไก่หมูกรอบอันนี้หมูกรอบแล้วก็หมูวัวไก่เนื้อไก่เอาหมูกรอบครับเฝอไม่มีเฝอมันไม่มีถั่วงอกนะโอเคครับคือเฝอใช่ไหมครับเรียกว่าเฝอฮะมันเรียกว่าอะไรเฝอหมูกรอบเนี่ยเฝอไม่ใช่หมูกรอบอ่ะอ๋อโอเคครับตามเชื่อมเลยใช่ไหมอ๋อนี่เป็นน้ำจิ้มของเฝอใช่ไหมน้ำจิ้มเฝอครับ
นั่นแหละดูมันจิ้มแล้วดูกับคนเคยเจอเลยเราจะไปกันต่อจะไปดูนะว่าเขาจะไปไหนกันตรงนี้เป็นถนนเลนสวนนะดูซ้ายอย่างเนี้ยกี่ที่เราไปกินเฝอมาเรียบร้อยนะลองไปดูนะครับว่าประเทศลาวในชุมชนจะมีอะไรบ้างไอติมด้วยนะอันนี้เรารอข้ามถนนนะนี่เป็นประเทศลาวตลาดเช้านะตลาดเช้าอันนี้เป็นตลาดสาวเวียงจันทร์นะคล้ายๆเหมือนแบบเหมือนสำเพ็งดีไหมไม่รู้นะคล้ายนี่ก็มีธนาคารด้วยนะ STBก็จะใส่เป็นชุดประจำชาติลาวเลยนะชั้นนี้จะเกี่ยวโทรศัพท
มีรถเมย์ไปสวนพระไหมครับคัน14โอเคขอบคุณครับอันนี้ครับขอบคุณครับไม่เป็นไรครับครับเดี๋ยวติดกล้องเลยตอนนี้เราอยู่กันที่สวนวัฒนธรรมในประเทศลาวนะครับหรือว่าสวนพานั่นเองเดี๋ยวเราจะพาไปดูกันนะว่าเป็นยังไงนะครับเนี่ยลองดูครับเป็นวันนี้รอบสวนพระนะครับลองเข้ามาดูไหมลองเข้าไปดูข้างในนะบอกว่าระวังลื่นเดี๋ยวตรงนี้เขียนว่าระวังหัวตำนะระวังชนหัวต้องไปทางไหนไปทางขวาก่อนแล้วกันไปทางซ้ายก่อนแล้วกันนะเนี่ยดูข้างในอ่ะโอ้มีแสงอะไรเต็มเลยนะเนี่ยหรือว่าเรามาผิดทางเราลองไปทางซ้ายดีกว่าโหดูข้างในดีครับเป็นด้านในนะต้องขึ้นทางนี้ครับเมื่อกี้ผมว่าผมมาไม่ถึงตรงนี้แน่ๆเนี่ยดูข้างในเดี๋ยวนี่ขึ้นไปได้ครับระวังหัวชนครับเนี่ยครับบริเวณข้างในก็เป็นประมาณนี้ครับตรงนี้บันไดขึ้นไปครับเราลองขึ้นไปเรื่อยๆครับตรงนี้หัวจะชนนะเนี่ยระวังหัวตรงนี้ครับคุณครับตรงนี้เราก็ขึ้นไปได้เรื่อยๆครับเนี่ยตรงนี้น่าจะขึ้นต่ออ๋อนี่เป็นชั้นบนสุดใช่ไหมครับนี่เราต้องออกไปอย่างนี้โอเคตรงนี้จะมองเห็นสวนทั้งหมดเลยนะหมายถึงทางซ้ายนะครับก็จะมีแม่น้ำโขงด้วยก็นี่เป็นด้านหน้าครับตรงนี้ค่อนข้างสูงมากเลยก็เลยระวังครับพื้นลื่นไม่อันพื้นลื่นจะอันตรายนะโอเคผมจะตรงนี้ครับเป็นบริเวณข้างบนของเขาเรียกว่าส่วนพระทรงสูงนะซึ่งด้านหลังผมนี่ก็จะเห็นเป
เป็นวิวสวนพระด้วยนะครับนี่ครับคุณจะเห็นนะครับเราพาไปเดินดูนะครับว่าในสวนพระตรงนี้จะเป็นยังไงนะครับก็ทางนี้มีทางลงก็จะเราก็ลองไปดูข้างล่างนะครับที่เมื่อกี้เราแอบมองว่าชอบนะฮะน่าจะอยู่ทางนี้แหละครับจะมีเป็นเหมือนเป็นเจ้าหน้าที่แล้วเป็นกระดูกนะเดี๋ยวลองดูครับเขาบอกว่าห้ามแตะต้องอะไรอ่ะดอกไฟเด็ดขาดอันตรายรับผิดชอบผู้ใดล่อละเมิดจะถูกปรับ7,000,000 กีนะนี่ก็เป็นต้นหิวนะเป็นเหมือนสวนนรกอย่างเงี้ยครับนี่เป็นประมาณนี้ครับได้กลิ่นจะเป็นกลิ่นปูนๆเลยครับเดี๋ยวเราพาไปดูตรงที่ต่อไปกันนะครับตรงนี้จะเป็นตรงส่วนที่เมื่อกี้เรามองไปจากข้างบนครับจะเป็นส่วนพระนะฮะไม่รู้ว่าเป็นพระพรหมหรือเปล่าอันนี้ผมลองเดาดูนะผิดถูกอย่าดราม่านะครับอันนี้นี่ครับเดี๋ยวพาไปดูนะว่าเป็นยังไงนี่ครับส่วนพระพรหมนะฮะจะเป็นประมาณนี้ครับแล้วเราจะพาไปดูกับชั้นมันเป็นอีกอันหนึ่งอีกสถานที่หนึ่งนะในสวนพระลองดูครับจะอยู่ตรงนี้นะฮะจะมีเสียนพระนะฮะที่เป็นสีทิศแล้วก็เราจะเห็นตรงนี้ครับเราลองเดี๋ยวผมจะพาขึ้นไปดูครับจะมีป้ายบอกว่าระวังติ๊กนะระวังตกระวังตกนะฮะเราจะพาขึ้นไปกันครับต้องเดินดีๆหน่อยนะเนี่ยเอามือจับพื้นไปเลยก็ได้ครับเดี๋ยวให้สะล้างมือเพราะมันค่อนข้างที่จะชันมากด้วยดูดิครับโอ้โหสูงมากต้องขึ้นไปอีกไหมเนี่ยหรือว่าแค่ชั้นนี้ครับเดี๋ยวผมไปพาไปดูตรงนี้ฮะรอบๆว่าเป็นยังไงนะฮะถ้าเมื่อกี้ทางขึ้นมาอยู่ทางข้างหลังนี้ก็จะดีมากเลยนะเพราะว่าตรงนี้เหมือนเป็นห้องไว้ให้คนเข้ามาจ่าหลึกกันนะลองดูเดียวคุณผู้ชมแบบนะครับจะมีคนเขียนอะไรเต็มฝาผนังไปหมดเลยนะครับผมพาขึ้นไปดูข้างบนต่อดีกว่าครับว่าข้างบนนี้จะเป็นยังไงนะนิดนึงครับโดนหมดกัดเท้าด้วยครับหมดเยอะโอเคครับเดินนี่ต้องเดินดีๆนะเนี่ยต้องขึ้นไปอีกใช่ไหมเนี่ยอ่ะเดี๋ยวผมจะลองขึ้นไปแล้วนะเราขออนุญาตเอากระเป๋าไว้ตรงข้างล่างชั้นนี้แล้วนะเพราะว่าถ้าเอาขึ้นไปด้วยนี่น่าจะลำบากอ่ะโอเคครับโอเคโอ้โหดูดิครับท่านผู้ชมครับนี่มันให้ขึ้นมาได้เนี่ยโอเคครับผมไม่ขึ้นไปละโอเคนี่นี่ครับถือว่าค่อนข้างที่จะอันตรายเหมือนกันไหมครับอันตรายอยู่นะเคฟเดี๋ยวผมจะลงไปดีกว่าค่อนข้างที่จะชันมากเลยครับโอเคแล้วมันร้อนด้วยนะหินมันร้อนมากเลยครับเคฟประเทศเราให้ขึ้นมาได้เลยนะเป็นประเทศไทยพวกนี้ไม่มีหรอครับนี่ครับโอเคครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูวิวฝั่งโน้นนะครับมันจะเห็นอะไรบ้างจากชั้นตรงนี้นะครับคุณผู้ชมก็จะเห็นวิวสวนพระเหมือนกับตรงเมื่อกี้เลยนะครับนี่ครับเป็นสวนพระตรงนั้นก็จะเป็นแม่น้ำโขงนะฝั่งนั้นครับ
เนี่ยก็ลงมาเรื่อยๆเลยนะขออนุญาตลงตรงนี้เลยแล้วกันนะโอเคโอ้มันเดินยากมากนะบันไดข้างบนมันจะบันไดขั้นแคบหน่อยข้างล่างก็โอเคอยู่นะนี่อ่ะร้อนมากที่ประเทศลาวนี่ร้อนมากๆครับร้อนยิ่งกว่าประเทศไทยมีไอศกรีมราคาเท่าไหร่หรอครับไอศกรีมเบิร์ดมันมีเบิร์ดแล้วโอเคบ้านนี่ผ่านดีไลน์เบิร์ดอ๋อครับร้อนมากตอนนี้เรากำลังจะหาของแก้ร้อนกินกันนะนี่จะเป็นสวนพระนะเป็นสวนพระที่พามาดูกันนะครับก็ดูสวยดีนะครับแต่ประเทศเราเนี่ยต้องบอกไปก่อนว่าร้อนมากครับร้อนกว่าประเทศไทยค่อนข้างเยอะกี่ไหมครับ15,000ใช่ไหมโอเคอันนี้ก็คือ 5,000 ใช่ไหมต้องให้ยังไงให้ไม่เป็นนะอันนี้เหรออันนี้ไม่ต้องโอเคครับอ๋อโอเคขอบคุณครับอย่างอันนี้รวมกันทั้งหมดต้องเรียกว่ากี่กีบละ10ครับ10เนาะโอเค 17,000 กีบ 17,000 กีบทั้งหมดเนี่ยเหรอขอบคุณมากเลยครับครับครับเดี๋ยวตอนนี้เราไปหาที่นั่งกินกันก่อนนะเพราะว่าร้อนมากพันหรือหมื่นนะ3,000โอเคครับ